ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เนาะวันนี้อาจารย์ก็เปิดดวง12ราศี12ราศีในรอบเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีกุมชาวราศีกุมในรอบเดือนมกราคมชาวราศีกุมเนาะวันที่1ถึงวันที่10ความรักเนี่ยระมัดระวังเนาะมีการขัดใจกันอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพก็ไม่ดีคุมเนาะต้องระมัดระวังเนาะพวกความมันเบาหวานความเครียดไมเกรนวิตกกังวลเนาะไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนาะหัวใจอะไรอย่างงี้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะกลุ่มทำงานหนักเข้ากะโอทีนะกู้เงินธนาคารจะผ่านนะกลุ่มจะมีการกู้มาซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันมีโอกาสเนาะกลุ่มเนี่ยได้ลาบนะได้เข้าพิธีมั่นหมายนะได้แหวนมั่นแหวนแต่งได้ของมีค่าจากคนรักนะชาวราศีกุมนะวันที่1วันที่11วันที่11ถึง20กลุ่มเนี่ยจะเลเวอร์นะความรักเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เรานะเนี่ยแต่ต้องระวังนะจะต้องระวังคนอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาให้คุมนะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือเด็กเกิดขึ้นด้วยกลุ่มนะให้เดินทางไปกราบขอพรต่อพระตรีมุรติพระพรหมเป็นการเสริมดวงความรักของกลุ่มแล้วอาจารย์แนะนำนิดนึงชาวกลุ่มนะก็เป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง12นักษัตริย์12ราศีแก้ปีชงเมตตามหานิยมไปรักไปหลงนะคะแก้คุณใส่มนต์ดำก็จะมีเป็นแหวนเสริมดวง12ราศีเป็นกำไรพร้อมจี้พร้อมสร้อยนะชาวกลุ่มก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าไม่แม่และ Facebook อาจารย์นีน่านะคะต่อชาวกลุ่มวันที่21ถึงวันที่25กุมเนาะ The Lover เนี่ยขึ้นเหมือนกันเลยความรักดีกุมมีโอกาสได้แต่งงานมีความรักเกิดขึ้นเนาะมีโอกาสย้ายบ้านย้ายงานแล้วก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บิวอินในบ้านด้วยแล้วก็พาคนรักไปฮันนีมูนต่างประเทศด้วยกลุ่มวันที่25 ถึง 30เนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะการเงินติดขัดของกลุ่มเนาะอาจจะใช้เงินหมดเงินไปกับค่าซ่อมรถซ่อมราหรือว่าเงินหงเงินหายกระเป๋าสตางค์หายเนี่ยกลุ่มก็ต้องระวังในช่วงของวันที่25 ถึง 30ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี